มึงพลาดแล้วมึงพลาดความปูบปุ๊บเป็นอย่างที่คิดไอ้สัตว์เอ้ยมาเออไอ้เชี่ยโอ้โหอกไอ้แม่จะตายโอ้โห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 หนังเรื่องกุมารทองเนี่ยพูดเลยแม่งผิดคาดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้ความรู้สึกหลังดูเรื่องกุมารตุงไม่สปอยนะครับผมภาพยนตร์เรื่องกุมารทองเนี่ยเป็นภาพยนตร์ของเวียดนามนะครับซึ่งผมเชื่อว่าใครๆหลายคนมองข้ามแน่นอนตอนแรกอ่ะผมก็จะมองข้ามและแต่ผมรู้สึกได้ผมนั่งสมาธิก่อนนอนเข้ายามส่งกระแสจิตเข้าไปในสมองของชาวนอนหนังทุกคนนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยทุกคนน่าจะชอบดูผมรีวิวหนังเหี้ยแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีหนังเหี้ยผมจะพยายามเก็บให้ละกันเพื่อที่จะได้มาดูความรู้สึกเหี้ยทำไมเนี่ยทำไมชอบให้ดูรีวิวแบบนี้เนี่ยแต่ไม่ใช่เว้ยพูดเลยนะกุมารทองเนี่ยช่วงแรกๆของหนังนะเป็นอย่างที่คิดไอ้สัตว์เอ้ยคอมพิวเตอร์กราฟิกโอ้โหลอยบันไลเจ็ดแม่โคตรจะลอยเลยแต่พอดูไปสักพักมาเออเฮ้ยเชี่ยโอ้โหอกไอ้แม่จะตายโอ้โห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 หนังเรื่องกุมารทองเนี่ยพูดเลยแม่งผิดคาดเอางี้ก่อนจะฟังความรู้สึกผมบอกก่อนเลยนะว่าหนังเรื่องกุมารทองเนี่ยผมชอบเว้ยชอบยังไงอย่างแรกเลยนะการแสดงทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องนี้นะไม่มีใครเล่นแข็งเลยไม่มีตัวประกอบยังไม่แข็งเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเวียดนามกับไทยอยู่ไกลกันแบบครึ่งโลกเลยไหมไอ้เหี้ยไม่หนังเรื่องกุมารทองนะพูดตามตรงหนังไทยหลายๆเรื่องอะเทียบไม่ติดไม่พูดชื่อแล้วกันครับพูดรวมๆถือว่ารับผิดชอบร่วมกันภาพยนตร์ไทยเนี่ยอู้หูเทียบไม่ติดเลยอันนี้เราไม่นับพ่วงกับไทยเก่งๆนะครับภาพยนตร์ไทยดีๆก็มีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ไทยที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยภาพยนตร์เรื่องกุมารทองนี่อู้หูแล้วตอนท้ายของเรื่องนี่คือโอ้โหโอ้ my god เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมจะใช้คำนี้ไว้ผมพูดบ่อยๆคำนี้คือตะเลิดได้โคตรอร่อยผมจั่วไว้แค่นี้ละกันมันมีปมของพระเอกแค่จั่วปมพระเอกนี่ก็ว้าวโอ้ my god พระเจ้าช่วยจินตนาการลึกล้ำไปดูแล้วกันอู้โอ้ยฮะแม่งต้องบอกว่าภาพยนตร์นะครับถ้าเขารู้ตัวเองอ่ะมันก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งเว้ยแต่หลายๆครั้งเนี่ยรู้ตัวเองแล้วไปไม่ถึงฝั่งฝันแม่งก็มีเยอะแต่ภาพยนตร์เรื่องกุมารทองเนี่ยรู้ตัวเองแล้วกูไม่แคร์กูไม่แคร์บอกเลยนะว่าหนังใช้ซาวแบบโอ้โหละเนียระนาดมากอ่ะใช้ซาวเอฟเฟกต์แบบละเนียระนาดอ่ะจั่วเริ่มต้นมันก็ระหว่างทางก็จะมีผึ้งอยู่แถวนี้ป่ะวะไอ้เหี้ยเหมือนมีผึ้งบินอยู่ใกล้หูกูแล้วตูมแต่เฮ้ยไอ้ความดีอื่นๆน่ะมันทำให้ไอ้ซาวเอฟเฟคที่ใช้อย่างละเนียนละนาดทั้งซาวเอฟเฟคทั้งสกอร์ทั้งอะไรสกอร์ดีด้วยมันจะมีอยู่จุดนึงที่เขาเล่นเป็นกิมมิคของเรื่องแล้วแม่งเอามาทำเป็นสกอร์เลยโอ้โหโอ้ my god เหี้ยเฮ้ยหนังเวียดนามเรื่องนี้ผมขอบอกเลยนะว่าไอ้เหี้ยคะแนนที่ผมจะให้ไม่ต่ำกว่า5เอางี้ดีกว่านักแสดงดีแล้วนะเนื้อเรื่องต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้ไม่สปอยนะครับคือเขาโปรโมทเลยมันอยู่ในโปรโมทเลยคือเขาบอกว่าภาพยนตร์นี้สร้างมาจากเรื่องจริงมีเขาโครงจากเรื่องจริงเอามาต่อยอดในภาพยนตร์เขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามันจริงกี่เปอร์เซ็นต์จริงตรงไหนแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าจริงเปอร์เซ็นต์จริงขนาดไหนก็ลองไปตามหาดูเองนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดคือเนื้อเรื่องเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาสตาร์ทเราด้วยเนื้อเรื่องที่แบบไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยเส้นเรื่องก็ดูคลีเช่แล้วก็ไล่เรื่องไปเรื่อยๆพอไอ้ความคลีเช่มันถึงระดับอิ่มตัวเขารู้เว้ยภาพยนตร์เรื่องนี้เขารู้ตัวเองว่าจุดไหนคือกูอิ่มกับความคลีเช่แล้วมันจะมีจุดนึงเว้ยที่เรานักดูหนังเนี่ยจะรับได้กับความคลีเช่แต่มันจะมีลิมิตอยู่เขารู้ลิมิตตรงนี้แหละพอคุณกำลังจะเข้าโซนเบื่อหนังเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันหักแล้วคราวนี้อุ๊บเจ็ดแม่ออกกาแล็กซี่อวกาศมหาวิบัติโชว์แล้วตะเลิดโคตรอร่อยอย่างที่บอกไอ้เหี้ยใครที่คิดจะไม่ดูหนังเรื่องนี้นะผมขอแนะนำเป็นหนังใน South East Asia เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ไอ้เหี้ยไปดูลองไปดูผมแนะนำงี้ด้วยถ้าสมมติแฟนคุณเป็นคนชอบดูหนังผีมากๆชอบดูหนังระทึกขวัญอยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบ
ผมว่าน่าจะชอบเว้ยหนังเรื่องกุมารนี่แม่งผิดคาดมากภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเราดูเผินๆช่วงเริ่มนะไอ้เหี้ยเหมือนหนังเกรด B เลยนะฟีลลิ่งของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ใช้เนี่ยซึ่งน่าจะมาจากงบประมาณที่เขาไม่ได้ถาโถมงบประมาณเข้าไปมีปริมาณในการใช้งบประมาณที่ไม่ได้มากนักก็เลยทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันดูเป็นแบบอ่ะพูดว่าเกรด B คุณจะเก็ทเลยหนังมาในลุคแบบนั้นเลยแต่พอช่วงหลังของเรื่องอ่ะไอ้ความเป็นเกรด B ตรงนั้นน่ะบันดันตบให้ภาพยนตร์เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะดิบค่อนข้างดิบโปรดักชันตอนหลังนี่ผมรู้สึกอู้หูแจ๊ดแม่นี่คือแบบผมขอใช้คำนี้นะผมไม่ได้เวอร์เก็ทเอาเวียดนามได้เลยนะเออลองไปดูแล้วโคตรมันผมขอชมเชยหนังเวียดนามเรื่องนี้อย่างนึงคือนักแสดงทุกคนน่ะเล่นแบบถึงกึ๋นมากอ่ะอย่างที่ผมบอกนักแสดงทุกคนแม่งไม่มีใครแข็งเลยเว้ยแม้กระทั่งตัวประกอบก็ไม่แข็งในหนังเรื่องเนี้ยแล้วมันส่งผลถึงทุกอย่างมันดิบถูกป้าตอนท้ายอ่ะมันทำให้นักแสดงเล่นแม่งถึงกึ๋นสัตว์ไอ้ที่โคตรสะใจอ่ะตอนหลังอ่ะไอ้ความเกรด B ไอ้ความที่เราเกือบจะเบื่อตอนเริ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่งมันพลิกส่งผลตอนหลังให้แบบดูดิบดูถึงกึ๋นการแสดงก็ดีบทแม่งก็เตลิดแล้วเตลิดซับพอร์ตกับไอ้ความถึงกึ๋นความดิบตรงนั้นน่ะโอ้โหตอนหลังแม่งงดงามมากผมเคยเปรียบเทียบการจบหนังเหมือนการแลนดิ้งเครื่องบินถ้าจอดไม่ดีลงจอดรุนแรงมันก็จะมีการกระแทกตุ๊กๆๆเราก็จะรู้สึกอะไรเงี้ยแต่เลือกนี้แบบแลนดิ้งนิ่มมากซึ้งถึงแล้วค่ะถ้าอากาศยานกุมารทองเหี้ยคิดโคตรดีย้ำอีกครั้งเลยนะใครที่คิดจะข้ามเรื่องนี้ไปนะอย่าข้ามใครที่เป็นคอแฟนหนังระทึกขวัญไปดูมึงต้องไปดูไอ้เหี้ยจริงแนะนำอีกอย่างนึงสิ่งที่หนังเรื่องนี้มีคือปมประเด็นต่างๆหรือคอนฟลิกต์เวลาเลื้อเรื่องอ่ะตัวละครดำเนินไปปั๊บมันจะเจอปัญหาตรงนั้นอ่ะถ้ามันแก้ง่ายไปอ่ะเราจะรู้สึกว่าไอ้คอนฟลิกต์หรือปมปัญหาตรงเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกกระทบกระทั่งมาถึงเรามันเหมือนกับว่าตัวละครมีปัญหาอยู่แค่ตัวละครอ่ะเราไม่ได้ทัชไปกับมันด้วยตัวภาพยนตร์กับตัวคนดูจะถูกแยกออกจากการทับปมนั้นวางแล้วพอถึงจุดที่คลายแล้วคลายไม่ถึงแต่คลายยากเกินก็เกิดความหงุดหงิดถูกป่ะอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้วางปมได้ค่อนข้างฉลาดถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบวางปมเข้มข้นหรือวางเนื้อเรื่องเข้มข้นเท่าพวกแบบปาราไซต์เก็ทเอาหรืออะไรขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้นนะครับแต่มันอยู่ในระดับที่ผมว่าเฮ้ยแม่งกำลังอร่อยพูดเลยมันไม่ได้ดีเวอร์ถึงขั้นเต็ม10แต่มันโคตรจะมันเลยเอาจริงๆภาพยนตร์นะขอแค่แบบหนังเรื่องกุมารเนี่ยไม่ใช่ให้ทำภาพยนตร์กุมารนะไม่ใช่ให้ทำเรื่องแบบเขาอะหมายถึงจังหวะจากโคนบิวอัพสีสันนำเสนออะไรที่มันเข้มข้นน่ะรับประทานได้ง่ายเว้ยแล้วแบบโอ้โหแม่งโคตรอร่อยแล้วผมพูดเลยว่ากุมารทองเนี่ยภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องเนี่ยเทียบไม่ได้เลยไม่ถึงกับไม่เห็นฝุ่นหรอกแต่แซงอะภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องขอโทษนะง่อยแดกไปเลยไม่ได้เวอร์ลองไปดูเองแล้วกันครับแต่ขอบอกอย่างนึงนะใครที่ฟังผมแล้วรู้สึกอยากจะไปดูผมให้ทำใจหนึ่งอย่างอย่างแรกคือคอมพิวเตอร์กราฟิกจะเฮี้ยมากมากคือแม่งมึงเห็นวับแรกส้นตีนเลยมึงจะรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยพี่ท็อปชมได้ไงว่าแม่งคอมพิวเตอร์กราฟิกส้นตีนสัตว์ใจเย็นคุณลองข้ามผ่านไอ้คอมพิวเตอร์กราฟิกเหล่านั้นไปให้ได้เว้ยมันไม่มากมันนิดเดียวแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหเจ๊แม่มันมาถึงนี้ได้ไงวะงงอ่ะเออแล้วอีกอย่างนึงคือ acting เล่นใหญ่มันจะมีอยู่ความ acting เล่นใหญ่แต่ความ acting เล่นใหญ่การแสดงใหญ่แบบละครน่ะในหนังเรื่องกุมารทองผมรู้สึกว่าผมโอเคกับมันด้วยบรรยากาศด้วยจังหวะจากโคนน่ะคุณต้องลองไปดูเพราะว่าเขาใช้สกอร์แล้วซาวด์เอฟเฟคแบบเลี่ยราดมากอ่ะคือแบบเอะอะฟี่ตุ่มเอะอะฟี่ตุ่มเอะอะฟี่ตุ่มตุ๊ก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 ฟี่ตุ่มตุ๊ก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 ฟี่ตุ่มมันมีตลอดเวลาแรกๆจะอึดอัดผมนี่โคตรอึดอัดเลยบอกตรงกับไอ้ซาวด์เอฟเฟคตรงเนี้ยผมรู้สึกแบบอู้หูยไอ้เหี้ยแม่งเหมือนคนเจอหน้ากันก็วัดเดย์ไอ้สวัสดีเป็นไงไปดีป่ะมึงคุยกับกูดีๆก็ได้ไอ้เหี้ยแรกๆอ่ะผมจะรู้สึกแบบไอ้เชื่อมึงตะโกนใส่หน้ากูทำไมเนี่ยสมมติภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นคนนะมึงตะโกนใส่หน้ากูทำเพื่ออยู่ใกล้กันแค่นี้คุยปกติก็ได้แบบสวัสดีครับจับมือกันให้มันเป็นผู้เป็นคนไอ้เหี้ยวัดเท่เป็นไงสบายดีเปล่าอ่ะสบายดีเด้แต่อันนี้ถือว่าแบบเพื่อนคุยกันเลยนะถ้ามึงคิดว่าฟังกูแล้วมึงอยากไปดูนะมึงข้ามผ่านไอ้คอมพิวเตอร์กราฟิกอันส้นตีนมหาส้นตีนนี่ไปให้ได้แล้วมึงพยายามทำใจกับความเล่นใหญ่ในการแสดงและการแสดงนี่ไม่เท่าไหร่เลยจริงมันเล่นใหญ่แต่ผมไม่เท่าไหร่เลยแต่มากไว้ก่อนการแสดงและ
ซาวด์เอฟเฟคกับสกอร์สกอร์คือเพลงพวกดนตรีประกอบต่างๆอ่ะถ้ามึงสามารถรับกับ4อย่างนะ 3-4 อย่างตรงนี้ได้เนี่ยโคตรมันบอกงี้โคตรจับมันยิ่งถ้าใครชอบดูหนังระทึกขวัญบรรยากาศแบบหนัง B หนัง B นิดนึงอ่ะหนังเกรด B คือหนังทุนต่ำนะครับพูดสโคปง่ายๆหนังเกรด B อ่ะภาพยนตร์ทุนต่ำนิดนึงถ้าใครชอบรสชาติประมาณนั้นนะลองไปดูกุมารทองกูว่ามึงชอบจริงๆคนที่ชอบหนังฮอร์เรอร์เกาหลีก็ดูหนังเรื่องนี้ได้นะอย่างแบบบางคนชอบเป็ดเดวิลThe Wailing หรืออะไรอย่างนั้นน่ะไปดูหนังเรื่องกุมารทองเรื่องนี้ได้มันจะเป็นรสชาติแบบที่แบบไอ้เชี่ยใกล้เคียงกับเมืองไทยมากเพราะว่าไอ้พวกแบบความเชื่อไสยศาสตร์ต่างๆมนต์ดำหรือพิธีกรรมต่างๆมันคล้ายกันนะครับวัฒนธรรมเรากับเวียดนามนี่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องกุมารทองนะฟังคะแนนจากผมดีๆนะคุณไม่ได้หูฝาดผมขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ 8.5 คะแนนต้องบอกว่า 8.5 คะแนนเนี่ยมีความอินส่วนตัวด้วยผมรู้สึกว่าผิดคาดด้วยความที่หนังเรื่องกุมารทองเนี่ยผมตัดสินใจจากฟีดแบคไอ้เรื่องหนังห่วยอะแล้วผมรู้สึกว่าคนน่าจะกำลังอินกับการเห็นผมหยิบยกหนังที่มันไม่ค่อยเวิร์กมากนักภาพยนตร์เนี่ยมันก็เหมือนคนทุกสังคมอะมันจะมีทั้งคนที่ดีและเหี้ยกับบางคนก็กลางๆภาพยนตร์ก็เหมือนกันครับมันมีภาพยนตร์ที่ดีและประเสริฐสีเลยภาพยนตร์บางเรื่องก็เหี้ยมากผมก็เลยกวาดสายตารอบโรงเลยเห็นหนังไทยนะผีสิงในป่าป่าสิงผีสิงที่น้องแน็กเขาเล่นไว้แล้วก็มีหนังเรื่องกุมารทองนี่แหละตอนแรกผมนึกว่าหนังไทยที่ไหนเอ้าไอ้เหี้ยหนังเวียดนามเว้ยไม่ได้ดูตัวอย่างไม่ได้อ่านข้อมูลส้นตีนเลยด้วยซ้ำไปอะประจวบเหมาะว่างก็เลยอ่ะกุมารทองแม่งเลยสุดท้ายแล้วฮู้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 เล่นกูแล้วไอ้เหี้ยหนังเวียดนามเรื่องนี้แม่งเล่นกูแล้วอะเพราะฉะนั้นลองไปดูครับผมเห็นแล้วว่ามีชาวหนอนหนังบางท่านน่ะไปดูเพราะมีคนขอเรื่องกุมารทองเนี่ยมีคนขอแต่คนขอไม่มากใครที่ไปดูแล้วเนี่ยลองแบบมึงกับกูไปดูมาแล้วไงแล้วมันมีอีกหลายคนไม่ได้ดูไงลองแบบยั่วน้ำลายได้ป่ะแบบเฮ้ยคนที่ไม่ได้ดูอ่ะเขาพลาดอะไรแต่ไม่สปอยนะมึงพลาดแล้วรู้ป่ะมึงพลาดอะไรมึงพลาดความปู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 มไปดูไอ้เหี้ยลองดูไอ้นี่แม่งโคตรเชียร์อัพเลยเหี้ยไม่ได้ค่าจ้างส้นตีนเลยงั้นน่ะชอบไอ้เหี้ยชอบเหี้ยอะไรแบบนี้เอาจริงๆหนังไทยนะไม่ต้องดีเลอร์ประเสริฐศรีหรอกขอแบบกุมารทองนี่กูก็เอนจอยแล้วไอ้เหี้ยนะโอเคครับผมใครที่ฟังผมแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือใครที่ฟังผมแล้วยังรู้สึกตะกิดตะขวงใจลองเซิร์ชเทเลอร์ดูมีเทเลอร์แล้วก็ก่อนจากกันไปครับผมฝากไว้อย่างทุกครั้งนะฮะภาพยนตร์หนึ่งเรื่องไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยหนังปัดยาอาร์ตเฮาส์หนังซิมโบลิกจัดๆหรือเป็นหนังที่โคตรจับประทับใจหรือเป็นหนังที่เหี้ยจับใจก็ตามไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันอยู่ในโพซิชันไหนของวงการภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องคนทำงานทุกคนตั้งใจจะทำมาให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังเสียงใครครับคุณไปสัมผัสภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยตาของคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ